การเดินทางบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่สถานีต่างๆด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟยังเป็นการท่องเที่ยวและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายครับสวัสดีครับคุณผู้ชม100ปีสถานีกรุงเทพเป็นดวงใจวันนี้นะครับผมกำลังจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การรถไฟไทยเป็นอย่างมากครับและเป็นสถานีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับเราจะเริ่มเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปตามเส้นทางรถไฟสายตะวันตกเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือสถานีสะพานแควใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมอาจเคยได้ยินเส้นทางรถไฟที่มีชื่อว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะใช่ไหมครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ป้ายหยุดรถไฟสะพานแควใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะนี่เองและที่นี่ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจตัวสะพานกันเลยดีกว่าตามผมมาเลยครับสถานีสะพานแควใหญ่เป็นป้ายหยุดรถของเส้นทางรถไฟสายตะวันตกซึ่งติดอยู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเส้นทางส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้มีการซ่อมแซมใหม่จึงสามารถใช้งานได้และมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพมาจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับจากป้ายหยุดรถสะพานแควใหญ่เรานั่งรถไฟต่อมาอีกประมาณ50กิโลเมตรครับก็จะมาถึงสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งที่นี่ก็คือป้ายหยุดรถถ้ำกระแสครับหลังจากที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควสำเร็จก็มีการสร้างทางรถไฟต่อมาจนถึงบริเวณที่เป็นภูเขาและเหวลึกครับจึงทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างมากมายว่ากันว่ามีแรงงานล้มตายกันที่นี่นับเป็นพันๆคนเลยทีเดียวจึงทำให้เส้นทางสายนี้ถูกขนานนามว่าเส้นทางสายมรณะนั่นเองครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่สถานีไหนจังหวัดอะไรติดตามกันได้ครับที่100ปีสถานีกรุงเทพในดวงใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ